ทำกันอย่างแบบใหญ่โตมากผมค่อยรู้สึกว่าผมมีชีวิตชีวาขึ้นมาเลยอ่ะเรื่องของแลนถลายหรือถลายไปบนแลนที่พิษณุโลกก็กลายเป็นข่าวเฮฮาสร้างความกีบกราฟให้คนที่ไม่ชอบพรรคก้าวไกลในอดีตหรือพรรคประชาชนในปัจจุบันอย่างมากเนื่องด้วยก่อนหน้านี้เราจะเคยได้ยินนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่เขาแซวกันว่าเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของกลุ่มนี้บอกเลยบอกว่าตั้งเป้าเล่นใหญ่ไฟกระพริบตั้งเป้ามันตั้งแต่4ปีก่อนว่าเราจะยึดอบจทั่วประเทศครั้งนั้น42จังหวัดได้ไป0รอบนี้เอาอีกตั้งเป้าจังหวัดไหนที่นายกอบจคนเดิมลาออกส่งแต่พอแพ้ปั๊บไม่เกี่ยวไม่ได้ส่งแค่6จังหวัดตอนนี้จะคิกออฟที่ราชบุรีเมื่อวานนี้ที่พิษณุโลกครับปรากฏผลการเลือกนายกอบจจังหวัดพิษณุโลกก็ได้นายมนชัยวิวัฒนาซึ่งเป็นอดีตนายกอบจแล้วก็ลาออกมาลงเนี่ยเป็นนายกอบจคนใหม่คือไอ้แบบนี้เราก็ไม่ชอบนะลาออกกลางคันแล้วก็ให้เสียงบประมาณเลือกอะแต่ว่าเมื่อมีพรรคก้าวไกลหรือคณะก้าวหน้าหรือมีพรรคประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องเราก็จะจับตามองด้วยความชอบทันทีเพราะเราชอบการแข่งขันก็นายมนชัยได้ไป 214,519 คะแนนส่วนผู้สมัครเบอร์3ที่ตอนนี้ด้อมส้ม3กีบต่างๆออกมาบอกกันใหญ่ว่าเปล่าไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งเลยทำไมเสียงสูงจังเลยมันต้องมีเสียง2และเสียง3บ้างมันถึงจะเน้นอารมณ์คุณผู้ชมได้สิริพันธ์คุณประจักษ์นุกูล104,163 คะแนนพูดง่ายๆทิ้งห่างกันอยู่แค่ 110,000 คะแนนเอง 110,000 คะแนนเองไอ้ที่ทิ้งห่างอ่ะนิดเดียวเองยังชนะเลยเอาคะแนนที่ทิ้งห่างมาคือสิริพันธ์ได้อีกเท่านึงอ่ะก็ยังไม่ชนะเออนะฮะก็ปรากฏว่าอดิสรเพียงเกตครับเขาไปเห็นนายอ๋องหมูกระทะอดีตรองประธานคนที่1คือนายปฏิพัฒน์สันติพาดาเนี่ยโพสต์บอกขอแสดงความยินดีกับนายกมนชัยเบอร์หนึ่งขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงพี่น้องชาวพิษโลกที่ออกมาใช้สิทธิ์ด้วยอดิศรเพียงเกตเองก็เลยออกมาสอยคืนอ๋องหมูกระทะบอกว่าไอการที่มาโพสต์การแสดงความยินดีมันแสดงให้เห็นถึงกระแสกับความเป็นจริงจะเป็นคนละเรื่องเดียวกันหรือไม่ความเป็นจริงปรากฏแล้วจึงอยากถามอ๋องด้วยตอบให้ประชาชนทราบด้วยว่าทำไมพ่ายแพ้แสนกว่าคะแนนเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับพรรคประชาชนคนจะได้รู้ว่ากระแสกับความเป็นจริงในทางการเมืองเป็นอย่างไรตอบได้ที่พิษณุโลกแล้วก็ยังมีกรอนด้วยนะครับกรอนสไตล์เขาอ่ะคือใครส้มจืดอ๋องจางร้างไกลคนพิษโลกเป็นใหญ่ในแผ่นดินปกติผมจะไม่ค่อยปล่อยเสียงอดิศรวันนี้ปล่อยเสียงให้ฟังนิดหนึ่งเชิญครับชนะกันขาดลอยครับชนะกันถึง 111,193 คะแนนมีคะแนนที่ยังไม่เป็นทางการนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณมนชัยนะครับที่รักษาแชมป์ไว้ได้กระแสกับความเป็นจริงจะเป็นเรื่องกันเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าความเป็นจริงปรากฏนี่ก็คือการขยี้ซักให้สะอาดของอดิศรเพียงเกตซึ่งก็ต้องบอกว่าวันนี้เขายืนคนละฝั่งกับพรรคประชาชนชัดเจนเพราะประชาชนต้องดำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านคอยตรวจสอบการทำงานของแพทองธารแต่อย่างที่บอกครับไม่ได้ส่งจ้าภาพที่คนพิษณุโลกเขาเห็นเวลาติดป้ายหาเสียงค่ะหรือภาพเวลาการไปหาเสียงเพื่อช่วยผู้สมัครเบอร์3ที่ชื่อหนูนาสิริพันธ์เนี่ยมีไหมมีภาพไหมมีเอาภาพขึ้นมาให้ดูหน่อยคุณผู้ชมจะได้เห็นว่าถ้าไปเห็นที่เขตไหนเขาไม่ได้ส่งนะคะไปหาเสียงเขาไม่ได้หาเสียงให้นะคะโอ้เร็วๆคอจะแตกแล้วแต่ภาพก็จะเห็นคู่กันอยู่ตลอดเวลาโถไปยืนถือไมค์แล้วจะได้ในพื้นที่นี่ในพื้นที่ไมค์ยังส้มเลยเห็นไหมนี่เข้ารายการไหมไมค์ยังส้มเลยเห็นไหมทีมงานขออนุญาตมีภาพมีไหมมีภาพไหมภาพเลือกตั้งภาพป้ายหาเสียงภาพป้ายนายปฏิพัฒน์ค่ะไปพาคุณสิริพันธ์เลยอ่ะนี่ไปหาเสียงอย่างเงี้ยส่งไหมเอาต้องส่งสิอ๋อปฏิพัฒน์เขาไปอยู่พักเป็นธรรมโอ้ก็เลยเขาก็เลยบอกได้ว่าเขาไม่ได้ส่งเห็นไหมเราอ๋อกันแบบโอ้อ๋อยาวมากเป็นอย่างนี้นี่เอง
ข้าใจแล้วเราชี้ทางให้เขาหรือเปล่าอะไรนะเราชี้ทางให้เขาหรือเปล่าปะโถแพ้ที่ไหนก็บอกที่นั่นมีซื้อเสียงแพ้ที่ไหนก็บอกว่าไม่ได้ส่งเธอไม่ต้องชี้เขาก็หารูเลี้ยวธรรมชาติออกได้อยู่แล้วเธอจะไปชี้ทำไมอีกที่นึงครับไม่ทันจริงๆเพราะว่าเพจวันนี้พรรคส้มโกหกอะไรเพิ่งลงเดี๋ยวนี้ฮะว่าไอ้จังหวัดที่หมายมั่นปั้นมือว่าจะได้แน่ๆอย่างราชบุรีแล้วผู้สมัครเออแล้วผมฟังคลิปเต็มแล้วนะไอคนที่เที่ยวไปฝรัดกระทู้อ่ะบอกว่าให้ฟังคลิปเต็มก่อนว่าผู้สมัครราชบุรีของพรรคประชาชนเขาไม่ได้ผมฟังคลิปเต็มแล้วด่าครับสรุปคือว่าที่โรงเรียนใช่ไหมเอางี้ผมพูดให้ฟังย่อๆผมเนี่ยเกิดราชบุรีแต่เด็กๆพ่อผมส่งไปเรียนกรุงเทพมหานครเพราะโรงเรียนในราชบุรีมันไม่มีโรงเรียนอะไรเลยไม่มีโรงเรียนให้ดีไม่มีโรงเรียนดีๆให้เรียนผมไปเรียนมา10กว่าปีกลับมาก็ยังเจอว่าอบจ.ไม่ทำอะไรไม่มีการพัฒนาไม่มีอะไรมีโรงเรียนห่วยผมฟังแล้วผมฟังคลิปเต็มแล้วผมแปลไม่ออกหรอกว่าแปลว่าอะไรแต่ถ้าผมเป็นคนราชบุรีผมก็คงจะตั้งคำถามทันทีว่าพูดเงี้ยได้ไงวะ อะไรอย่างเงี้ยนะปรากฏว่าล่าสุดฮะวันนี้พรรคส้มโกหกอะไรบอกว่ามีการจัดตั้งกองเชียร์อยู่หน้าโรงพยาบาลครับรอรับนายพิธาไปหาเสียงที่ราชบุรีเนี่ยแจกป้ายด้วยนะแล้วพอรถมามีการซักซ้อมคิวว่าปรบมือเหรอเออวีมพิธาสู้สู้อะไรอย่างเงี้ยประมาณเงี้ยนะเออนะฮะแต่ใดๆเรื่องของการใช้กลยุทธ์ในการหาเสียงนะแล้วไปเหมือนโจมตีโรงเรียนในจังหวัดราชบุรีอันนี้ไม่เหมาะสมนะหลายคนฟังก็คงรู้สึกว่ามันคือคุณพูดแบบนี้ไม่ได้ก็เกิดเพราะโซเชียลก็ตายเพราะโซเชียลได้คอยดูเออนะนะพูดถึงเรื่องของโซเชียลนะคะฟังผู้ชมไปติดตามเรื่องของความคืบหน้าหน่อยวันนี้ศาลอุทธรณ์มีการพิพากษายืนจำคุกในนิวจตุพรคนนี้เป็นแนวร่วมม็อบ3นิ้วนะคือต้องบอกว่าสืบเนื่องแบบนี้ค่ะพฤติการของนายคนนี้เนี่ยมีการแต่งกายชุดไทยล้อเลียนนะในช่วงปี2563แต่ก็ต้องบอกเพิ่มเติมว่าไม่ใช่ว่าการแต่งกายชุดไทยเนี่ยมันจะเข้าองค์ประกอบเรื่องของประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อย่างที่โลกโซเชียลตอนนี้กำลังพยายามที่จะบิดเบือนเพราะพฤติการของนายนิวจตุพรเนี่ยมีการแสดงออกมาชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ออกมาชุมนุมนะคะมีการตะโกนมีการแอบอ้างชื่อของพระราชินีนะคะแล้วเจ้าตัวเนี่ยคือนายนิวจตุพรซึ่งศาลเนี่ยเขาพิเคราะห์แล้วว่าพฤติการชัดเจนว่าตัวเองนั้นยอมรับและไม่ปฏิเสธมีการแสดงออกในสิ่งที่กลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการตะโกนมีการร้องซึ่งเป็นการล้อเลียนเบื้องสูงนะหรือว่าองค์พระมหากษัตริย์แล้วก็พระราชินีล่าสุดนะคะศาลอุทธรณ์พิพากษายืนเหมือนกับศาลชั้นต้นก็คือจำคุก2ปีปรับ 1,000 บาทไม่รอลงอาญาแล้วก็ทางด้านของนายนิวจตุพรตอนนี้กำลังยื่นประกันตัวในชั้นฎีกาและว่ากันไปก็คือต้องว่ากันตามพฤติการนะคือต้องว่ากันตามสิ่งที่คุณได้มีการกระทำวันนี้โลกโซเชียลครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดโอ้ยจะแต่งชุดไทยไม่ได้ละสิอย่างนี้ชุดไทยจะเป็นชุดประจำชาติได้ยังไงไม่ใช่นะคะถ้าใส่ชุดไทยปกติไม่มีพฤติการที่ไปหมิ่นเบื้องสูงหรือว่าหมิ่นเรื่องของมาตรา112ประมวลกฎหมายอาญาคุณเขาก็ใส่กันทั้งนั้นแต่พอพฤติกรรมคำพูดลักษณะมันชัดเจนศาลเขาพิเคราะห์ตามองค์ประกอบอย่าพยายามบิดเบือนถึงประเด็นเรื่องนี้คือต้องขอพูดตรงๆนะภาษาไทยเนี่ยมันไม่ได้หยาบคายคือถ้าไม่โง่จนกระทั่งเป็นใบซันเนี่ยก็จะแปลออกน้องอาร์มน้องมุ้ยสวยๆข้างผมเนี่ยคุณผู้ชมเราตั้งแต่ตั้งสถานีท็อปนิวสถานีแห่งความจริงสถานีแห่งความจงรักภักดีเนี่ยสองท่านนี้แต่งชุดไทยมาไม่รู้จะกี่ทีแล้วเนี่ยแต่งชุดไทยอ่ะไม่เคยมีใครมาทำอะไรฮะใช่แต่ไอเนี่ยค่ะไม่สำนึกด้วยฮะถูกมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ